น้ำไส้กล้วยล้างตับไตไส้พุงไส้กล้วยหรือหยวกกล้วยเป็นอาหารที่หาง่ายและทำอาหารได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นแกงต้มกระทิแถมยังนำมาต้มทำชาสมุนไพรไว้ดื่มรักษาสุขภาพได้อีกชนิดของหยวกกล้วยที่นิยมรับประทานก็คือหยวกกล้วยตานีหยวกกล้วยป่าหยวกกล้วยน้ำว้าโดยหยวกกล้วยที่เราจะนำมาปรุงอาหารนั้นควรเป็นหยวกกล้วยที่ยังไม่ออกปลีหยวกกล้วยนั้นมีใยอาหารที่ช่วยดูดซับสิ่งสกปรกและสารพิษตามลำไส้กระเพาะแล้วขับถ่ายออกมามีธาตุเหล็กซึ่งเป็นตัวช่วยในการกระตุ้นการผลิตฮีโมโกลบินในเลือดและจะช่วยในกรณีที่มีสภาวะขาดกำลังหรือภาวะโลหิตจางช่วยบรรเทาอาการเสียดท้องป้องกันโรคลำไส้เป็นแผลกล้วยยังไม่ออกเครือมาไว้ทำอาหารทานจะได้คุณค่าทางอาหารสูงกว่าส่วนกล้วยออกเครือแล้วจะใช้มาต้มทำยาเหมือนหลักการเก็บสมุนไพรทั่วไปที่มักจะเก็บหลังออกดอกเพราะจะได้ตัวยาสูงกว่าสรรพคุณช่วยให้ระบบขับถ่ายปัสสาวะเป็นปกติล้างตับไตไส้พุงสารพิษต่างๆภายในร่างกายผ่านออกทางปัสสาวะทั้งยังช่วยละลายนิ่วในไตถุงน้ำดีและต่อมลูกหมากให้หมดไปอีกด้วยวิธีทำลอกกับกล้วยที่ออกเครือแล้วให้ถึงไส้แกในแล้วนำมาหั่นเป็นท่อนๆใส่ถุงพลาสติกมัดปากถุงเก็บในตู้เย็นแช่ช่องผักเวลาใช้ให้นำออกมาครึ่งกิโลกรัมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆต้มกับน้ำ2ลิตรโดยต้มน้ำให้เดือดก่อนจึงหรี่ใช้ไฟอ่อนจากนั้นใส่แกนกล้วยในต้นกล้วยลงไปต้มต่อให้เดือดด้วยไฟอ่อน10นาทียกลงนำน้ำที่ต้มได้มาดื่มวิธีใช้ดื่มครั้งละ1แก้วก่อน30นาทีก่อนอาหารเช้ากลางวันและเย็นหมายเหตุท่านที่มีปัญหาท้องอืดแน่นท้องหลังรับประทานอาหารปวดท้องปวดเอวถ่ายปัสสาวะกับปริบกับรอยปัสสาวะขุ่นไม่ใสปวดแข้งปวดขาหนักตัวให้ดื่มต่างน้ำทั้งวันวันละ2ลิตรโดยดื่มหลังตื่นนอนตอนเช้าก่อน3แก้วจากนั้นทยอยดื่มส่วนที่เหลือก่อนอาหาร30นาทีหลังอาหาร40นาทีดื่มทุกวันจนกว่าจะหายเป็นปกติส่วนที่เป็นแกนในที่มีสรรพคุณทางยาคือส่วนของก้านดอกที่แทงออกมาเป็นปลีกล้วยนั่นเอง